ากสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือโลกในอุดมคติของฮีโร่อันน่าทึ่งนักบินอวกาศผู้ใช้วิชาหมัดเซ้าหลินเพื่อเปิดช่องลมปราณในการแปลงร่างไรเดอร์แห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มาพร้อมกับชุดถุงมือสารพัดประโยชน์ขวัญใจเด็กยุค80ที่มีนามว่าโอกิคาซิยะคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์วันแต่ใครเล่าจะรู้บ้างว่าตอนนี้ฮีโร่คนนั้นกลายเป็นบุคคลล้มละลายมีหนี้ท่วมหัวและกำลังจะสาบสูญไปจากความทรงจำของผู้คนมันเกิดอะไรขึ้นเรามาย้อนความกันดูครับสวัสดีครับพบกับผมปอไรมอนในโทคุอเดะทาคาซุกิชุนซุเกะมีชื่อก่อนเข้าวงการว่าอิวาตะนาโอกิเมื่อจบมัธยมปลายก็เข้าสมัครในกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่นและเข้าฝึกในหน่วยพิเศษอย่างกรีนแบร์เร่อีกด้วยแต่หลังจากรับราชการไม่นานก็พบว่าตนเองมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงและการแสดงจึงผันตัวมาเล่นหนังเรื่องแรกในบทของทหารเดนตายจากเรื่องยาเซโนโชเมที่ออกฉายในปี1978และเมื่อมีการประกาศหานักแสดงมารับบทนำในคาเมนไรเดอร์ซีรีส์เรื่องใหม่คุณทาคาซุกิก็ไม่รอช้าที่จะเข้าสมัครออดิชั่นทันทีในการออดิชั่นรอบสุดท้ายคุณทาคาซุกิสามารถเอาชนะได้ทั้งคุณซูกาตะชุนผู้รับบทคาเมนไรเดอร์ซีครอสคุณวาตานาเบะฮิโรยุกิผู้รับบทซาเอจิมะไทกะจากกาโร่และคาเมนไรเดอร์กาโอจากเดนโอรวมไปถึงคุณอิชิอิชิเงคิที่ภายหลังมารับบทโกกุนบลูคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์วันคือเรื่องราวของโอกิคาซิยะนักบินอวกาศผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอวกาศของอเมริกาและเข้ารับการผ่าตัดเพื่อดัดแปลงร่างกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจในอวกาศแต่ทว่าระหว่างการทดลองขีดจำกัดความสามารถนั้นองค์กรด็อกมาเข้าโจมตีศูนย์วิจัยจนราบคาบอีกทั้งยังพรากชีวิตของศาสตราจารย์เฮนรี่ผู้เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ทำให้คาซิยะไม่สามารถใช้พลังของร่างดัดแปลงได้อย่างเต็มที่และเมื่อเขากลับมาศึกษาวิชาหมัดของสำนักเกนไคทำให้พบวิธีการเรียกปราณเพื่อแปลงร่างและกลายเป็นคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์วันในที่สุดหลังจบซีรีส์คุณทาคาซุกิยังมีงานทางด้านสายบันเทิงให้เห็นอยู่ประปรายแต่อาชีพหลักที่เจ้าตัวระบุในตอนนั้นก็คือการเป็น PR ของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่นทั้งยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยรบกรีนแบร์เร่ระหว่างการฝึกร่วมของอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งภายหลังเจ้าตัวได้เปิดมีตติ้งพบปะแฟนๆเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งปี2013ได้มีการเผยว่าคุณทาคาซุกิได้ทำการช่อโกงกับเหล่าแฟนคลับจนมีหนี้สินรวมกว่า50ล้านเยนโดยมีทั้งคดีที่เขาได้กล่าวอ้างว่าเข็มขัด1ต่อ1ไซคลอสที่ใช้ในการถ่ายทำจริงและทางโตเอะได้มอบให้เป็นของขวัญนั้นถูกกลุ่มยากุซ่าเอาไปเพื่อที่จะถ่ายคืนจึงต้องเปิดระดมทุนเป็นเงินจำนวนหนึ่งหรือคดีที่หลอกแฟนคลับให้ร่วมลงทุนแต่กลับประกาศยกเลิกแบบไม่มีการคืนเงินให้แม้แต่เยนเดียวหลังถูกเปิดโปงคดีอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงของคุณทาคาซุกิก็เริ่มถูกแฉมากขึ้นเหยื่อนับร้อยรายต่างเข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่กระนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดเรื่องราวดำเนินมาจนถึงปี2016คุณทาคาซุกิตกเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อไม่สามารถหาเงินมาชดใช้หรือสู้คดีได้สิ่งที่เจ้าตัวทำจึงมีเพียงการหมอบกราบแบบโดเกสะหรือการยินยอมทุกสิ่งอย่างแล้วแบบไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายซึ่งภาพที่ปรากฏก็สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆผู้ชื่นชอบในตัวของโอกิคาซิยะเป็นที่สุดปัจจุบันแม้จะมีรายการพยายามไปขอสัมภาษณ์ถึงชีวิตในตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อคุณทาคาซุกิได้อีกเลยผมเชื่อว่าแฟนคาเมนไรเดอร์ทุกคนยังให้โอกาสคุณปู่กลับตัวอยู่เสมอแม้ว่าวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณปู่จะมีอายุกว่า74ปีไปแล้วแต่ภาพของเดชไอมดถุงมือ5พลังจะยังคงอยู่ในใจภายใต้สถานะฮีโร่ของทุกคนเหมือนเดิมครับ